สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ช่อง Happy Very Nush ก็จะพามาชมดอกไม้สวยๆอีกแล้วนะคะดอกอันนี้ถ้าเพื่อนๆจำได้นะคะเป็นดอกที่นุชเนี่ยซื้อมาเมื่อตอนที่นุชไปทำคลิปที่ร้านดอกไม้นะคะแต่ว่าตอนที่นุชซื้อมาเนี่ยมันมีแค่ดอกเดียวนะคะแล้วนุชก็เลยเอามาลงกระถางตอนนี้มันก็เลยออกดอกหลายดอกเพิ่มเลยค่ะตอนนั้นพี่สาวนุชถามว่าดอกไม้นี่ชื่ออะไรนุชก็ยังไม่ทราบนะคะตอนนี้นุชไปหาข้อมูลมาให้แล้วนะคะดอกอันนี้ชื่อว่าดอกดาเลียนะคะเดี๋ยวนุชจะมีชื่อขึ้นไว้ใต้คลิปให้เพื่อนๆด้วยนะคะคือดอกไม้ชนิดนี้นะคะเพื่อนๆมันจะมีหลายสีนะคะแต่ว่าของนุชเนี่ยจะเป็นสีชมพูชมพูนิดๆนะคะไม่ค่อยเข้มมากนะคะใบเนี่ยจะมีสีเข้มเติบโตหนาแน่นซึ่งเหมาะสำหรับปลูกในกระถางในกล่องดอกไม้หรือว่าระเบียงนะคะสามารถทำหน้าที่เป็นแปลงดอกไม้ในฤดูร้อนแล้วก็สร้างพุ่มเตี้ยในสวนก็ได้นะคะสีที่ชัดเจนนะคะเพื่อนๆสังเกตดูนะคะที่ตัดกันระหว่างดอกไม้และใบไม้เนี่ยนะคะทำให้สะดุดตามากๆในสวนที่สว่างสวยและโดดเด่นแล้วก็ดอกดาเลียเนี่ยนะคะเพื่อนๆสามารถแพร่ขยายได้อย่างอิสระด้วยนะคะเพื่อนๆจะสามารถปลูกในกระถางที่ระเบียงบ้านก็ได้นะคะโอเคนะคะสำหรับดอกไม้ชนิดนี้ก็คงจะประมาณนี้อย่าลืมดูภาพสวยๆท้ายคลิปด้วยนะคะเดี๋ยวนี้จะลงไว้ให้ค่ะเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามชมช่อง Happy Very Nush ค่ะบ๊ายบายเฮ้โด